พี่สุภัตราพันคงหรือป้าสุเป็นคนกรุงเทพเริ่มรับราชการที่มสท.ตั้งแต่ปี2527โดยเริ่มทำงานที่สำนักวิชาการมาก่อนแล้วได้มาพบรักกับลุงเบิร์ตธงชัยทั้งคู่ได้ครองรักกันมาแต่ไม่มีทายาทด้วยกันลุงเบิร์ตเลยไปจัดหาทายาทมาให้3คนป้าสุก็เลยต้องรับบทเป็นแม่ทุนหัวไปโดยปริยายแต่ก็เป็นความโชคดีของป้าสุที่เด็กๆทั้ง3คนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ก็เป็นเด็กดีมีความกตัญญูต่อมาป้าสุได้ย้ายจากสำนักวิชาการมาทำงานที่สำนักเทคโนคอยดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่สวช.ป้าสุเป็นคนที่เอาใจใส่งานดีเป็นที่รักใคร่ของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเพราะป้าแกทำงานดีเยี่ยมแต่หากให้เดินงานไปแถวอาคารบริการ2เมื่อไหร่ก็มักจะหายไปนานเพราะติดใจแวะเวียนไปหาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ฝ่ายจัดระบบเพราะมีน้องๆที่คุ้นเคยและถูกอัธยาศัยกันดีจนลืมเวลากลับพื้นที่ตัวเองฉันรักเธอแม้เทียบเสมอกับดวงชีวิตหลังจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลุงเบิร์ตมานานก็ถึงวันที่ลุงเบิร์ตต้องจากลาแกไปถึงแม้ว่าจะมีความเสียใจและคิดถึงอยู่บ้างแต่ป้าสุก็ไม่อยากให้ลุงเบิร์ตกลับมาหาเรื่องนี้แกบอกว่าป้ากลัวผีมากๆค่ะทุกวันนี้ป้าสุก็มีความสุขใจที่มีลูกๆอยู่เคียงข้างและมีหัวให้เล่นคลายเหงาหลังจากเกษียณแล้วก็คงไม่เหงานักเพราะตอนนี้มีกิจการร้านขายกิฟต์ช็อปที่ตลาดดวงแก้วเปิดขายทุกวันเสาร์อาทิตย์หากคิดถึงป้าก็แวะเวียนไปอุดหนุนได้ป้าแกว่างั้นแต่หากป้าคิดถึงน้องๆหลานๆก็จะแวะมาเยี่ยมที่เทคโนเจอกันก็ทักทายป้าบ้างแค่นี้ป้าก็ดีใจแล้ว